สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้จะมาเล่าเรื่องอุปนิสัยใหญ่ซึ่งเป็นอุปนิสัย1ใน30ประการที่เราควรมีนะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการรักศัตรูกันเด็กๆมีศัตรูไหมเคยอภัยให้ผู้อื่นไหมคะหรือผู้อื่นเคยอภัยให้กับเราตอนที่เราทำความผิดไหมตอนนี้เราจะมาดูเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งเป็นกษัตริย์ทางตอนใต้ของเกาะในคาบสมุทรแอตแลนติกกษัตริย์องค์นี้มีชื่อว่าทั่วเหมยจือตอนนั้นเนี่ยเขาต้อนรับกิตติคุณของพระเจ้าแล้วพอเขาต้อนรับกิตติคุณของพระเจ้าก็มีคนที่เขากราบไหว้รูปเคารพกลุ่มหนึ่งวางแผนจะฆ่าเขาเลยรู้ไหมเขาทำยังไงตอนนั้นนะก็คือพวกคนที่วาดรูปเคารพเนี่ยเขากะว่าเขาจะเผาคริสเตียนทั้งหมดให้ตายแต่คนกลุ่มนี้เขาถูกจับได้เสียก่อนและเวลาที่คนกลุ่มนี้ที่วางแผนจะฆ่าคริสเตียนขึ้นมาถึงฝั่งพวกเขาคิดว่าคริสเตียนพวกนี้คงจะฆ่าเขาแน่เลยพวกเราตายแน่เลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอขึ้นมาถึงฝั่งพวกเขาก็เห็นอาหารที่จัดเลี้ยงวางอยู่บนโต๊ะมากมายเลยเขาก็ประหลาดใจมากเฮ้ยพวกนี้ไม่ฆ่าเราหรอแล้วทำไมคริสเตียนเหล่านี้ที่เชื่อในพระคริสต์และติดตามในคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงจัดอาหารไว้ต้อนรับพวกเราเยอะขนาดนี้พวกเขาแปลกใจมากถึงขั้นไม่กล้ากินอะไรบนโต๊ะอาหารเลยสุดท้ายในบรรดาคนที่ถูกจับมาก็มีคนหนึ่งลุกขึ้นมาคนคนนี้เป็นหัวหน้าและเขาก็พูดว่าความรักของคริสเตียนชนะใจพวกเราแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพวกเราจะไม่กราบไหว้รูปเคารพอีกเลยหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ไม่มีรูปเคารพหลงเหลือบนเกาะแห่งนี้อีกเลยและไม่มีสักคนหนึ่งที่กราบไหว้รูปเคารพบนเกาะนี้อีกเลยเช่นกันนี่ก็คือตัวอย่างที่ให้เราเห็นถึงความรักของผู้ที่เชื่อในพระคริสต์สามารถให้แก่ศัตรูของเขาเรามาดูข้อพระคัมภีร์กันนะข้อพระคัมภีร์เราท่องพร้อมกันค่ะโรมบทที่12ข้อ20ถ้าศัตรูของท่านหิวก็จงให้เขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมฐานที่ลุกโพล่งไว้บนศีรษะของเขาโรมบทที่12ข้อ20ฮาลีลูยา